สีสันสะดุดตาดีครับชอบมันมีพร็อพให้เลือกเยอะดีครับไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งด้วยครับเพราะว่าชอบการเลือกตั้งเลยนะอ๋อชอบว่าการเลือกตั้งชอบประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานของประชาธิปไตยเราก็ควรจะต้องไปเลือกตั้งนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเดียวกันแม้แต่ต่างสถาบันต่างวัยต่างคุณวุฒิอันนี้เป็นรักพื้นฐานก็อยากให้รูปนี้มันก็เป็นการรณรงค์การเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นวิธีสันติเนาะวิธีสากลที่จะให้ระบบประชาธิปไตยเดินหน้าได้ใช่ครับเหมือนกันคืออยากให้รณรงค์การเลือกตั้งเพราะเราเป็นประชาธิปไตยครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทั้งหมดพูดแล้วครับยังไงก็ต้องเลือกตั้งครับผมว่านะครับคือเป็นวิธีสากลนะครับเนาะใช้กันทั้งโลกสนใจตรงไปเลือกตั้งค่ะแล้วก็ดึงดูดให้มันเข้ามาหายไม่ได้แค่แบบเรามาเลือกตั้งแต่ว่ามันมีความหมายมากกว่านั้นคือถ้า14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วก็เป็นวันแห่งความรักถ้าเรารักประเทศจริงๆเราก็มาเลือกตั้งเนี่ยค่ะที่ทอก็ที่เลือกมาซุ้มนี้เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆอ่ะสนใจแคมเปญพวกนี้อยู่แล้วที่แบบว่ามีการแบบยังไงอ่ะใช้อาหารอะไรตั้งแต่ใช้อาหารบอกว่ามากินข้าวกันหรือว่ามาจุดเทียนหรือว่ามีเมื่อวานมีไอติมแมนอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะอยากจะจอยทุกโครงการอยู่แล้วเราอยู่ใต้รัฐธรรมนูญคือเราเรียกร้องประชาธิปไตยมาตั้งแต่2475แล้วอยู่ดีเราจะทิ้งมันไปแล้วคนตายไปแค่ไม่กี่คนคืออยู่ดีเราจะทิ้งมันไปได้ยังไงคือนี่คือสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์เดียวที่อยู่ในมือเราที่เราจะแบบสามารถดูแลกันเองได้การจัดซุ้มครั้งนี้มันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของเรื่องการรณรงค์ไปเลือกตั้งที่2กุมภาพันธ์นี้นะฮะแล้วทีนี้เราก็ใช้วิธีคิดครีเอทีฟงานศิลปะการออกแบบกับงานดีไซน์ประโยชน์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นของเหตุการณ์ปัจจุบันที่ว่ามันมีเรื่องรับปริญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ใช้ส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้ให้เป็นการรณรงค์ที่ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับวันพิเศษหรือวันสำคัญหรือเหตุการณ์ทางสำคัญอะไรต่างๆแต่เราสามารถใช้บริบทเนี่ยฮะให้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักการเลือกตั้งรู้จักการใช้สิทธิ์ของตัวเองได้โดยที่ไม่ไปทำลายสิทธิหรือไม่ไปทำลายความกิจกรรมของเขาจนเกินไปแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับปริญญาเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสิ่งที่ทำให้สถานะทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนแน่นอนไม่จำกัดอยู่ที่ว่าคุณจะมีฐานะทางชนชั้นทางด้านการเงินหรือว่าทางความรู้อะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเป็นก็คือคุณเป็นคนของประเทศและคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกคนเข้ามาจัดการประเทศในฐานะตัวแทนของพวกคุณได้เท่าเทียม